ไอ้ความสัมพันธ์ของสื่อครับกับทีมชาติหรือว่าโค้ชแล้วก็คนในสมาคมในยุคของพี่มันจะอยู่ประมาณไหนสมัยนั้นต้องบอกว่ามันใกล้ชิดใกล้ชิดมากนะครับอาทิเช่นเวลาเราไปกับทีมชาติสมาคมเขาก็จะออกค่าเดินทางให้แล้วก็กินนอนอยู่ร่วมกับทีมชาติเลยนะครับสโมสรก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็จะอยู่กับสโมสรขณะเดียวกันในการทำข่าวเนี่ยก็จะคุยกันแบบพี่แบบน้องมีความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดมากอ่ะนะครับแล้วจนกระทั่งที่จะสามารถที่จะคุยกันได้ว่าอันไหนที่เขาอยากจะให้ลงอันไหนที่เขาขอร้องว่ามันไม่ควรจะลงอะไรประมาณนี้นะฮะมันเป็นเรื่องของพึ่งพากันนะฮะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าของนักข่าวกับนักฟุตบอลมันยังไม่ได้ห้ามหันกันแบบทุกวันนี้นักเตะก็ไม่ได้มีมูลค่าเท่าทุกวันนี้นะครับขณะเดียวกันบางทีเนี่ยพอทำข่าวเสร็จนักฟุตบอลที่พอจะมีเงินมีรถเก๋งขับก็นักรับนักข่าวติดไปส่งด้วยมันคือความใกล้ชิดบางคนนักฟุตบอลเทิดศักดิ์ใจมั่นหรือหลายคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ้อมเนี่ยนักข่าวก็เกาะมอเตอร์ไซค์ซ้อมไปปากซอยด้วยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะต่างกับทุกวันนี้ที่นักฟุตบอลค่อนข้างมีมูลค่าคือซูเปอร์สตาร์คือดาราคนหนึ่งขณะที่นักข่าวเองก็มีเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเทคโนโลยีอะไรอยู่เยอะพอสมควรคือสังคมของฟุตบอลต้องยอมรับว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะแคบมีโค้ชมีเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนครอบครัวที่ถ้าวันไหนไม่มีข่าววันไหนไม่มีงานก็ไปนั่งเล่นที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ใต้สนามสุพัชราไสยอ่ะก็รู้จักกันหมดวันไหนไปทำข่าวที่สโมสรก่อนซ้อมก็ไปนั่งคุยกับนักเตะไปนั่งคุยกับโค้ชทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่มันค่อนข้างจะรู้จักแล้วก็สนิทชิดเชื้อกันทานข้าวด้วยกันบ้างหรือแม้กระทั่งแต่ก่อนเนี่ยทีมสโมสรหรือทีมชาติเนี่ยมันไปต่างประเทศบ่อยอ่ะก็ได้รับเชิญไปต่างประเทศไปอยู่ด้วยกันอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าบางทีเนี่ยไปอยู่ด้วยกันครึ่งเดือนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ค่อนข้างจะเป็นเหมือนเพื่อนกันเป็นเหมือนพี่น้องกันครับถ้าคำนิยามคือมันคือการช่วงทดลองสู่ความเป็นมืออาชีพคือถ้ามองแบบผ่านๆมันก็คือยุคของความเป็นมืออาชีพของrelationship ระหว่างหน่วยงานองค์กรอย่างสมาคมสโมสรนักฟุตบอลทีมงานโค้ชแฟนบอลสื่อมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงของการทดลองแบบเต็มระบบของการเป็นมืออาชีพซึ่งโอเคแหละมันอาจจะยังไม่ได้ 100% แต่มันเหมือนกับว่า mindset ของคนที่มองความสัมพันธ์ของกันและกันมันมีความเป็นมืออาชีพที่มันเหมือนมันดูต้นแบบต่างประเทศมาแล้วเรากำลังใช้ความสัมพันธ์แบบนั้นนะการเข้าถึงนักฟุตบอลในการรับนักฟุตบอลถึงสนามการได้ติดตามเขาผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของเขาการประกาศหรืออะไรก็ตามของสโมสรหรือแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ตัวดูบอลไทยทำงานสื่อมันก็อยู่ในช่วงเวลาของโควิดเกือบจะเต็มๆอ่ะถ้าว่ากันตามตรงอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นสื่อในปี2019มันก็คือยุคโควิดเพราะฉะนั้นถามว่า relationship ขององค์กรสู่องค์กรมันก็จะมีความรู้สึกห่างพอสมควรซึ่งเอาจริงๆค่อยเพิ่งมารู้สึกความใกล้หรือการมีปฏิสัมพันธ์กันก็คือช่วงปีหรือ2ปีให้หลังเอง